วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Crazy Beautiful ค่ะวันนี้นะคะโยก็จะพาคุณผู้ชมนะคะท่องไกลไปถึงจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะเราจะไปลุยงาน Quicksilver Open Phuket Thailand กันค่ะแน่นอนว่า Crazy Beautiful พลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีการเซิร์ฟที่นั่นค่ะเรียกได้ว่ารวมตัวนักเซิร์ฟทั่วโลกมาอยู่ที่นี่แล้วก็กิจกรรมมากมายมากๆตอนนี้โยก็อยู่ที่ดอนเมืองนะคะเอาเป็นว่าเราไปเช็คอินแล้วก็เดินทางกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงท่าอากาศยานภูเก็ตแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับอากาศอาจจะออกครึมๆนิดนึงแต่ว่ามันควรจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าแบบมรสุมใช่ไหมคลื่นมันก็จะมาแบบลุกโตนิดนึงเราจะได้เห็นลีลาเซิร์ฟของโยที่พริ้วมากแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่านกแอร์เขาบริการดีจริงๆค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปมองหารถที่จะมารอรับทีมงาน Crazy Beautiful ค่ะเดี๋ยวเดินดูนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะเขียนป้ายมารับไม่รู้ว่าเขียนป้ายชื่อไทยหรือชื่อฝรั่งของโยไม่ใช่แล้วต้องเป็นชื่อโยนี่แหละค่ะเอาเจอไหมเจอไหมราคาตอนนี้นะคะเราก็ใกล้เข้ามาในงานคุชซิเวอร์แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะไปเช็คอินนะคะตอนนี้เราจะพักกันที่โรงแรมเกรซแลนด์ภูเก็ตค่ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเช็คอินด้านนี้เช็คอินด้านนี้เลยค่ะโอเคโหต้อนรับกันดีมากบรรยากาศก็สบายมากเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านดีว้าวการบริการต้องบอกว่าดีเยี่ยมค่ะเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะเป็นน้ำพันค่ะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยดีกว่าค่ะโยก็เข้ามาในโซนใหม่ของแรมเกรซแลนด์นะคะคือโซน Sunset Wing นั่นเองเราจะพักกันที่โซนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ต้องบอกว่าโซนนี้นี่คือสบายมากนะเพราะว่าสระว่ายน้ำกว้างขวางทุกห้องสามารถเดินลงสระมาได้เลยแล้วก็มีพูลดริงก์ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวถามนิดนึงดีกว่าว่าห้องที่โยกพักเนี่ยค่ะเรียกว่าห้องอะไรคะห้องนี้นะคะห้องนี้จะเป็นห้อง Sunset Deluxeดีลักซ์พูลก็คือจะเห็นบรรยากาศของทั้งสระว่ายน้ำแล้วก็บีชด้วยแล้วก็มีกี่ห้องคะรูปมีกี่รูปแบบคะก็คือห้องข้างล่างห้องข้างล่างจะเป็น Sunset Deluxe Pool Access ค่ะเปิดประตูที่บาร์คุณที่ไปสามารถลงสระว่ายน้ำได้เลยว้าวแล้วก็เห็นบอกว่ามีอีกไทป์รูมด้วยมีอีกไทป์นึงก็คือห้อง Sunset Grand Deluxe Pool Access ค่ะการบริการของในโรงแรมนะคะตรงนี้นะคะก็มีพูลบาร์ค่ะก็เป็นสระว่ายน้ำนะอาจจะเป็นสระว่ายน้ำรวมแต่ว่าดูความสะดวกสบายค่ะเพราะว่าทุกห้องเนี่ยสามารถก้าวสเต็ปลงมาก็เป็นสระว่ายน้ำเลยค่ะเขาเรียกว่าเป็นห้องพูลแอสเซสนั่นเองนะคะเดี๋ยวโยก็จะว่ายจากตรงนี้ไปแล้วก็นี่ไปสั่งดื่มตรงพูลบาร์นี่เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วตามมาค่ะขอสั่งเครื่องดื่มไหมคะเอาบานานิเชคค่ะอุ้ยไวเหมือนโกหกบริการที่นี่แค่ตอนเมื่อกี้ไหว้มาว่าอยากกินบานานิเชคเขาทำเสร็จแล้วค่ะดูสิโอ้บริการสุดยอดขนาดนี้โอ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อดูบาร์ที่นี่นะคะสบายมากคือสังเกตว่านั่งได้หลายท่านแล้วก็อยู่กลางน้ำเลยค่ะเราก็จะได้บรรยากาศของแบบชิลๆสบายๆเย็นๆนิดนึงจะเย็นในช่วงล่างนะตั้งแต่เอวไปต้องไปช่วงบนก็จะเย็นอีกแบบนึงก็ดีค่ะอย่าว่ามันออกเป็นแบบแนว family นะส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็จะเป็นครอบครัวที่เข้ามาพักเพราะแบบบรรยากาศมันชิลแล้วก็สบายมากค่ะมาโซนนี้เนี่ยโหเป็นโซนโปรดของโยเลยค่ะก็คือโซนสปานั่นเองค่ะ Grace Spa ค่ะเดี๋ยวเข้าไปคุยกันนะคะว่าเขามีบริการอะไรให้เราบ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเข้าเมนูต้องหอมสปาก่อนเลยแอบดมโอ้โหมีโปรแกรมมากมายสดๆค่ะสมมุติว่าถ้าอาบแดดมาแล้วตัวเบิร์นมากๆนี่แนะนำให้มาร์คตัวไหนคะค่ะก็คือแตงกวาแตงกวาผิวที่เบิร์นจะดีขึ้นเลยใช่เดี๋ยวต้องได้มาแน่เลยก็อยู่ในเซตนี้ด้วยเสร็จแล้วก็นวดอโรมา
รวมทั้งหมดนี้ใช้เวลาเท่าไหร่คะ100นาทีค่ะ100นาทีว้าวในราคานี้ด้วยใช่ค่ะโอ้โห 2,999 โอเคจากราคา 3,500 จากราคา 3,500 ค่ะถ้าใครสนใจนะคะมาได้เลยนะคะที่ Grace Spa ค่ะมีบริการมากมายโอเคค่ะเดี๋ยวโยกลับมาแน่นอนขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดินชมโรงแรมให้ทั่วก่อนก็เชิญเข้าไปดูห้องเข้าไปดูซิได้ดีกว่าไหนมาแล้วนะเข้าไปดูห้องหน่อยค่ะเชิญค่ะเป็นห้องคู่ด้วยนี่ก็เป็นแบบคู่รักมานี่ก็พร้อมเลยอู้สบายมากอันนี้ห้องนี้สามารถทำได้ทุกอย่างที่เมื่อกี้พูดเลยหน้าตัวพร้อมอยากมาค่ะสวยงามค่ะดูบรรยากาศมันอบอุ่นนะเอาละค่ะเสร็จจากส่วนของสปาแล้วก็โรงแรมแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราออกไปทำแอคทิวิตี้ข้างนอกก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดินเนอร์รูมที่นี่กันใหม่ค่ะตามมาเลยค่ะชุดอะไรที่แบบทำให้เราดูแน่นมากขึ้นนะนี่เป็นนักกีฬาของสมาคมยิงปืนประเทศไทยที่กรุงเทพแต่ว่าพักอยู่ที่ภูเก็ตพักอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็ทั้งงานก็อยู่กับทุกสนามของเราตลอดก็เป็นคล้ายๆเป็นสมาชิกที่ยิงปืนของการแข่งขันก็ถึงแล้วจะฝึกซ้อมที่นี่เลยใช่ไหมคะถูกต้องเป็นประจำครับค่ะนะวันนี้ขอรบกวนคุณพี่ทั้งสองโชว์ให้เราดูนิดนึงได้ไหมคะได้ครับจะยินดีมากขอบคุณมากค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะถือว่าวันนี้นะคะโยก็ได้เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมยิงปืนกับพี่ๆชั้นเซียนมากเดี๋ยวมาดูการยิงของโยว่าจะแม่นสู้พี่ๆเขาได้ไหมผมมานัทผมเสรณีนะครับเป็นเรนจ์มาสเตอร์ที่สนามยิงปืนกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะฮะมีการยิงปืนแบบเป้าบินนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมการยิงปืนของ IPSC ก็เกี่ยวกับรณยุทธ์นะครับแล้วก็มียิงช้าแล้วก็ยิงลูกซองนะครับแล้วก็มีปืนสั้นปืนยาวครับวิธีการยิงปืนมีทริคอะไรที่แบบทำให้เรายิงแม่นมากขึ้นไหมครับก็ที่ปืนให้แน่นจับปืนให้แน่นครับต้องดูมันมีสิทธิ์ยิงแล้วดีดมาโดนหน้าเราไหมครับไม่ครับถ้าเราคิดถูกวิธีมันก็ไม่มีดีดนะฮะดูศูนย์แล้วใช้นิ้วให้ระบบหายใจครับต้องการหายใจไหมคะไม่ต้องครับหายใจสบายหายใจปกติลึกๆโป้งไม่ใช่ไม่ใช่เราดูศูนย์หน้าศูนย์หลังให้มันทาบศูนย์หน้าศูนย์หลังทาบกันที่ปืนนะครับแล้วก็มองไปที่ศูนย์หลังเจอทาบศูนย์หน้าค่ะไปที่เป้าค่ะเสร็จแล้วเราการหายใจหายใจนี้นะครับแล้วก็ยิงปึ้งลองหายใจนะยิงตรงนี้แหละปึ้งโอเคโหโอเคแม่นมากเพราะว่าตรงนั้นหมายความว่ามันสงบใจสงบแล้วเราจะยิงเข้าใจแล้วค่ะสมมติว่าเราเก่งปุ๊บหายใจเข้ายิงเลยครับปุ้งแต่ไม่ได้ปุ้งกระตุกไกลนะกระตุกไกลค่อยลากค่อยลากพอจะเข้าใจนะฮะคุณพี่ก็พูดถึงศูนย์หน้าเดี๋ยวมีกองหลังด้วยไหมครับนักกีฬาของเราที่เป็นนักกีฬาของไอพีซีรณยุทธ์ที่เขาบอกข่าวรณยุทธ์ค่ะคุณพี่เขาแม่นมากไหมคะคือเขาจะยิงเร็วฮะยิงปั๊บเลยใช่เลยครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูยิงการต่อสู้ว่ายิงกันยังไงบ้างค่ะรณยุทธ์ครับโอเคค่ะคือตานี่มันอ่อนที่สุดในร่างกายเราอ๋อคือเกิดมันโป๊กเข้ามาใช่ครับนี่ก็คือเข็มขัดที่ใช้นะครับเข็มขัดที่ไอพีเอสซีก็คือรณยุทธ์เนี่ยนะครับเข็มขัดค่ะไว้เก็บอาวุธนะคะกับกระสุนนะคะครับผมอันนี้ก็คือซองแม็กนะครับกล่องแม็กไม่เตี๋ยบนะครับเหมือนตัวนี้ที่ใช้สำหรับตีแซดเอาจริงๆในกีฬาเนี่ยมันมีท่าสตาร์ทมี3ท่าค่ะนะครับคอนดิชั่น1คอนดิชั่น2แล้วก็3ชื่ออันไหน1ก็พี่คอนดิชั่น1ก็คือปืนใส่แมกกาซีนขึ้นลำลูกปอกค่ะปุ๊บพร้อมตอนนี้จะยิงค่ะแล้วคอนดิชั่น1แล้วก็ชั้น1ออกคอนดิชั่น2ค่ะใส่ได้ใหม่ใส่แม็กอย่างเดียวใช่อ๋อโอเคไม่ลั่นไม่ขึ้นไกลไม่ขึ้นไกลไม่ขึ้นคือตอนแค่ฟรีก็คือแยกเป็นปืนอ๋ออันนี้ปลอดภัยแน่นอนครับผมถ้าสตาร์ทเดี๋ยวผมจะยิงสองเป้านะครับค่ะ
ป้าไหนกับเป้าไหนครับพี่เป้าหนึ่งเป้าสองเป้านี้ไม่ยิงครับเป้านี้ไม่ใช่นะคะโอเคเป้านู้นเป้านู้นนะคะกีฬานี้คือเอาเวลากับคะแนนนะครับในเป้าเนี่ยมันจะมี A นะครับคุณพี่จะยิงเป้านี้แล้วข้าไปเป้านู้นเลยเหรอคะใช่ถูกต้องโอ้โหโอเคในเป้าเนี่ยมันจะมี3โซนค่ะโซน A นั่นคือ5พอยต์ค่ะโซน B นั้น3พอยต์ค่ะแล้ว D นี่พอยต์เดียวค่ะนะครับก็จะนับแต้มแล้วก็หารด้วยเวลาที่เราใช้อ๋อโอเคถ้าเวลาเราน้อยที่สุดเราก็เหมือนได้เปรียบถูกต้องครับแต่ต้องถูกด้วยนะแต่ต้องถูกท่าทางทุกอย่างโอเคค่ะถูกได้เป้าเดี๋ยวเราช่วยกันเช็คค่ะ Are you ready Stand byUnload. Unload. Enchopia. This here, Hamada. Poker. Enchopia. เป็นความฝันมากที่แบบอยากเป็นตำรวจนะ 2.68 โอ้โหเก่งจังเลยคุณเร็วมากเลยคุณพี่ก็ง่ายๆครับนะฮะก็การคิดปืนให้ถูกต้องท่าทางระบบการหายใจและต้องดูศูนย์ครับและมีความปลอดภัยก็คือเซฟตี้ก็คือนิ้วห้ามเข้าไปในกรงไก่นะฮะนี่คือเป็นสิ่งที่เรายึดถือมาตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดปืนทุกกระบอกต้องมีลูกอยู่ด้วยครับนะฮะดังนั้นอันตรายมากเพราะงั้นต้องมีการฝึกซ้อมครับนะครับสไลด์ดูมีลูกไหมกิ๊บปืนที่โป้งวางไว้ตรงเซฟนะครับแล้วนิ้วด้านซ้ายเอาท่าไปข้างใต้นี้นะฮะนี้นะครับแล้วมีโป้งที่ไปข้างหน้าค่ะนะครับอยู่ในท่านี้นี่คือกิ๊บปืนที่ถูกต้องค่ะให้มันเท่ากันระหว่างศูนย์หน้าและศูนย์หลังใช่ไปท่าไปตรง X นะครับค่ะแล้วไปค่อยลากไกลขึ้นมาค่ะกิ๊บปืนให้แน่นแล้ววิธีการยืนล่ะคะยืนเท้าตอนแรกชิดแล้วท่าเท้ากว้างค่ะครับย่อขาลงย่อเท้าย่อเข่าลงนิดนึงให้หัวไหล่กับแบบนั้นเลยครับถูกต้องครับนะครับแล้วชี้ปืนไปที่เป้านะครับแล้วก็ค่อยเหนี่ยวไกลCrazybeautiful มีอะไรที่เราจะไม่ทำบ้าง เอาละค่ะพร้อมค่ะครับมาดูนะคะกระสุนนัดแรกของโยจะเป็นยังไงสุดแจ็คเม็ดดีมากเลยสุดยอดเมื่อยไม่ต้องมันตื่นเต้นตื่นเต้นกับตื่นเต้นโอเคไหมครับโอเคค่ะเห็นไหมฟิลดีมากเข้าบ้างไหมคะเนี่ยเข้าบทตั้ง3นัดเลยฮะดีมากดูเนี่ยนัดแรกดีมากเพราะมันไม่ตื่นเต้นโอ้ว้าวไม่แย่เลยนะดีมากโอเคนะครับไม่แย่เลยนะคะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราจะยิงอีก2นัดค่ะมันเป็นอะไรที่เสียวที่สุดแล้วแต่เราจะสู้เพื่อใครที่ดีที่สุดขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีจิตใจต้องสำคัญแน่นอนครับจิตใจต้องมีความเชื่อมั่น 100% ครับนะฮะหมายความว่าต้องมีจิตใจที่แน่นอนเวลายิงปืนต้องดูศูนย์ให้มันดีมากนะฮะหมายความว่าจิตใจต้องมาก่อนระดับหนึ่งครับแล้วต่อไปก็เป็นนิ้วการหายใจท่าทางแล้วก็สายตาครับสำคัญมากครับตอนนี้โยก็จะลองยิงปืนสไนเปอร์นะคะต้องเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่เสียวที่สุดละแต่เราจะสู้เพื่อ Crazy Beautiful ลุยของจริงต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้น่ากลัวจริงนะถูกต้องเรายิงมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6เข้าทุกรูเลยฮะยิงนี่ฮะ1อันเข้าจุดดำด้วยสุดยอด
อย่างอันดับหนึ่งก็ควรระวังก็คือต้องให้ไกลจากมือเด็กนะฮะถ้าเราอยู่ที่บ้านเซฟตี้นิ้วนี่แน่นอนครับห้ามเขาโก่งไกลนะฮะก็ขอแนะนำให้สมาชิกหรือประชาชนทุกคนเข้ามาร่วมนะฮะทำกิจกรรมด้วยกันถือว่าเป็นกิจกรรมแล้วกันนะฮะของสนามกระทู้ภูเก็ตนะฮะเรายินดีต้อนรับตลอดครับจากในสนามนะครับขอบคุณมากครับแน่นอนค่ะตอนนี้โยยังอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ยังอยู่ที่โรงแรมเกรซแลนด์ภูเก็ตด้วยค่ะตอนนี้โยจะพาคุณผู้ชมไปดินเนอร์สุดหรูค่ะวันนี้เขาเตรียมสเปเชียลเมนูให้โยด้วยค่ะที่ร้านอาหาร Sunset Restaurant ค่ะถ้าพร้อมแล้วตามโยมาเลยค่ะตอนนี้นะคะโยก็นั่งอยู่กับเชฟเจ้าของเมนูสุดอร่อยตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่สุวินแล้วกันนะคะเมนูโหหลากหลายมากเลยต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับอาหารฟิวชั่นไหมคะฟิวชั่นสไตล์ครับฟิวชั่นสไตล์นะคะมีอะไรบ้างคะให้พี่สุวินแนะนำบ้างคะกีวีซอสครับกีวีซอสอันนี้ก็เป็นไก่นะคะเป็นไก่มันกับไก่ย่างครับผมอันนี้จะเป็นกิวแซลมอนกับซอสครีมซอสครับกับครีมซอสครับผมเป็นเมนูเฮลตี้นะคะครับผมตัวนี้แหละที่น่าสนใจมากแรมใช่มั้ยคะตัวนี้กิวแรมแหลกครับโอ้โหกับโทเมโตซันซ่าโทเมโตซันซ่าบวกด้วยแบล็คมัชรูมซอสครับโอเคค่ะปกติพี่สุวินจะอยู่ที่ซันเซ็ตร้านอาหารตรงนี้ทุกวันมั้ยคะผมอยู่ทุกวันครับอยู่ทุกวันเลยครับตอนนี้อาหารเราจะเป็นอาหารคอสโมโพลิชันสไตล์ค่ะคือจะเป็นต่างประเทศหลายๆประเทศมารวมในจานเดียวกันเป็นสไตล์ใหม่ครับก็คือทำครั้งเดียวครั้งเดียวครับครั้งเดียวแต่ละแบบอาจจะเป็นเนื้อจะเป็นยุโรปซอสจะเป็นไทยผักอาจจะเป็นญี่ปุ่นมันจะเป็นแบบนั้นคือแต่คลุกเคล้ากันแล้วอร่อยต่อไปค่ะทานอะไรดีคะอันนี้เลยนะคะครับไก่ครับว้าวไม่อ้วนแน่นอนเป็นย่างนะคะไก่ย่างครับนี่ค่ะก็ต้องแบบจิ้มซอสหน่อยไหมคะครับจิ้มซอสครับอันนี้เป็นซอสอะไรอะคะซอสเกวี่ซอสเกวี่ค่ะทำให้ไลท์ไม่ต้องลดจัดนุ่มๆแถวนี้มีคนอิจฉาฮัลโหลมีคนดักตะกร้าโจรใส่อาหารดิฉันว้าว3เมนูผ่านไปต้องบอกว่าสุดยอดมากแต่ที่สุดยอดสุดๆเนี่ยคือแรมแหลกครับแรมโอเคค่ะครับแรมแหลกให้เราจะเสร็จกิ้วเสร็จแล้วเราจะมาเฟงกับเลดไวน์เพื่อดับคาวดับคุณคาวครับแล้วเมาไหมคะไม่เมาครับสรุปว่ากินไปขาหนึ่งกับมึนมากเลยหมักเล็ดไว้ต้องทานกับซอสกันค่ะต้องบอกว่าโยและ Crazybeautiful นี่โชคดีมากค่ะเพราะว่า4เมนูตรงนี้อร่อยสุดยอดจริงๆขอบคุณให้พี่สุวินฝากอะไรถึงคุณผู้ชมดีกว่าเกิดใครแวะเวียนมาที่ Sunset Restaurant ได้ก็จะได้เข้ามาทานได้เลยครับค่ะถ้าเกิดมาป่าตองขอเชิญแวะภูเก็ตเกรซแลนด์ป่าตองเพราะเราจะมีอาหารหลากหลายชนิดทั้งฟิวชั่นสไตล์ทั้งคอสโมโพลิชั่นโพลิเซียนสไตล์มีหลากหลายชนิดครับเมนูใหม่ที่เมื่อกี้พี่ซูนบอกว่ารวมกันมาอยู่ในจานเดียวกันต้องมาลองนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะเดี๋ยวจะขอโซโล่เดี่ยวทานอย่างแบบระมิดระไมดีค่ะขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณครับแล้วนะคะจะขาดของหวานก็คงเป็นไปไม่ได้ค่ะตอนนี้โยก็อยู่กับเชฟบุญรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่บุญรัตน์พี่บุญรัตน์เป็นเชฟเบเกอรี่นะคะแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าคืออะไรบ้างคะอ๋อตัวนี้เป็นช็อกโกแลตลาวาค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นซูชิมะม่วงครับซูชิมะม่วงที่โยไปจะมันเอาไว้คือข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงครับแต่ทำห่อด้วยสาหร่ายสาหร่ายซูชิเพราะว่าทานของหวานก็ได้ครับค่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นแมงโก้ซาซ่านะฮะค่ะเราจะใส่ฮันนี่ลงในแมงโก้นี่ครับค่ะว้าวออกจากมีรสหวานครับหวานหวานตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วอันนี้คืออะไรคะอันนี้ช็อกโกแลตลาวาครับช็อกโกแลตลาวาออกมาแต่ว่าจะเป็นลาวามาใช่ครับโอ้โหอ่ะอันนี้อีกหนึ่งเมนูค่ะอีกหนึ่งเมนูค่ะถุงทองนี่คือมันเหมือนกับเป็นของคาวไหมคะเป็นไม่ฮะนี่เป็นช็อกโกแลตนะข้างในเป็นช็อกโกแลตเลยอะคะช็อกโกแลตมันตันครับผมว้าวห่อด้วยแป้งแคป
นะฮะแล้วก็ลาไปตัวนี้เป็นวานิลาสตรอเบอรี่ค่ะนะเป็นบาวารอยฮะก็คือเป็นครีมนะฮะครีมนะครับผมค่ะตัวนี้ก็ทานกับพวกราสเบอร์รี่ผลไม้ก็ได้ราสเบอร์รี่โอ้โหโอ้ยต้องบอกว่านี่คือเมนูป๊อปปูล่าเลยป่ะคะของร้านเบเกอรี่ก็ค่อนข้างเลยใช่ไหมแต่ว่าการตกแต่งก็บอกว่าชนะเลิศค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะเอาค่ะพี่มูลรักครับฝากร้านเบเกอรี่นิดนึงค่ะเผื่อคุณผู้ชมจะแวะมาป่าตองแล้วก็อยากจะมาชิมอ๋อได้ออเดอร์ได้ครับค่ะออเดอร์ได้เลยด้วยจะเอาแบบไหนทำได้หมดเลยทำได้หมดโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมแวะมานะคะเจอพี่บุญรัตน์ไหมคะอยู่ทุกวันไหมคะเจอครับเจอทุกวันโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับเชฟเบเกอรี่ของเราค่ะCrazybeautiful by Yoyo Tsukwadi